ายเป็นประเด็นดราม่าเลยนะคะกรณีที่ศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินีนะประกาศเลื่อนการเรียนการสอนแบบไม่มีกำหนดหลังจากที่ถูกสภากรุงเทพมหานครมีมติตัดงบประมาณถึง13ล้านบาทเรื่องนี้ทั้งลูกศิษย์ลูกหารวมถึงครูบาอาจารย์เนี่ยมองว่าไม่เป็นธรรมก็เลยรวมตัวกันไปร้องเรียนนะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษของคุณธัญรัตน์ถามอยค่ะนี่คือบรรยากาศศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสวนลุมพินีที่เปิดสอนอาชีพตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์มายาวนาน48ปีเต็มหลังสภากรุงเทพมหานครมีมติตัดงบประมาณรายปีราว13ล้านบาททำให้วันนี้ประตูเหล็กด้านหน้าต้องถูกปิดล็อกใส่กุญแจเอาไว้ใกล้ๆกันมีแผ่นกระดาษเขียนข้อความเลื่อนการเปิดเรียนจนกว่าจะได้รับงบประมาณส่วนข้างในยังมีอุปกรณ์ทางเครื่องครัวของหลักสูตรฝึกอาชีพการทำอาหารถัดไปเป็นโต๊ะเก้าอี้และผลงานของกลุ่มฝึกอาชีพงานฝีมืออุปกรณ์ทำผมแต่งหน้าของกลุ่มฝึกอาชีพเสริมสวยจักรและเครื่องมือของกลุ่มฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแม้ศูนย์ฝึกวิชาชีพสวนลุมพินีจะต้องปิดตัวลงชั่วคราวแต่อย่างที่เห็นด้านหลังนะคะวันนี้ยังคงมีนักเรียนรวมถึงครูฝึกวิชาชีพบางส่วนเดินทางมาที่นี่โดยเฉพาะครูฝึกวิชาชีพสายอาหารเนื่องจากจะต้องมาเก็บของใช้ส่วนตัวโดยเฉพาะอาหารสดเพราะพวกเขาไม่รู้เลยค่ะว่าการปิดชั่วคราวนั้นจะยาวนานแค่ไหนพวกเขาบอกว่าไม่ได้ห่วงแค่ตัวเองแต่ห่วงนักเรียนหลายคนที่ต้องการจะเริ่มต้นอาชีพที่นี่ค่ะบุญชูบุษราคำหรืออาจารย์บุญชูอาจารย์สอนวิชาชีพตัดเสื้อวัย65ปีเล่าว่าเธอเป็นหนึ่งในอาจารย์สอนวิชาชีพกลุ่มแรกของศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินีที่นี่เป็นสถานที่สอนอาชีพเก่าแก่ภายใต้งบประมาณของกรุงเทพมหานครที่เคยเปิดโอกาสให้คนทุกประเภทสามารถเข้ามาเรียนรู้สร้างทักษะสร้างอาชีพได้ฟรีๆแค่มีแบบประชาชนและรูปถ่ายเพียง2ใบปีพ.ศ.2542ลูกสอนมาตั้งแต่เมื่อก่อนนี่ได้60บาทบางคนก็กลับไปต่างจังหวัดก็ไปเปิดร้านเย็บตัดเย็บแบบว่าที่เขาส่งเป็นเสื้อผ้าชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสอนไปเป็นครูสอนอยู่ต่างจังหวัดอะไรมีเยอะแยะเพิ่งมารู้เมื่อวันที่5ศูนย์เด็กมาสมัครเขาไม่รับทางนี้บอกให้หยุดรับก่อนก็เลยถึงได้มาถามเขาก็ไม่บอกเขาไม่ให้เหตุผลไม่ให้อะไรศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินีมีอาจารย์สอนกว่า60คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปได้รับค่าจ้างในลักษณะค่าวิทยากรปัจจุบันตกอยู่ที่ราวเดือนละ 20,000 บาททันทีที่ปิดศูนย์พวกเขาที่เคยสร้างอาชีพให้กับคนอื่นและผูกพันกับที่นี่จึงรู้สึกเหมือนกำลังถูกลอยแพและไม่ได้รับความเป็นธรรมสวนลุมเราเป็นศูนย์แรกที่เปิดมาศูนย์แรกที่เปิดมาแล้วก็นักเรียนก็จะผูกพันนะมันเป็นมากกว่าศูนย์ฝึกอาชีพเราอยู่ด้วยความแบบเอื้ออาทรซึ่งกันและกันคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีแบบเรื่องแบบนี้ค่ะไม่ได้ทำตัวไม่ได้ทำใจไม่ได้มีความพร้อมอะไรเพราะเราคิดว่าเราทำตรงนี้เราก็มีรายได้ที่จะเลี้ยงครอบครัวเราได้ไปทุกวันน่ะนะคะด้วยใจรักด้วยใช่ค่ะต้องใจรักมันดับหนึ่งถึงเป็นวิทยากรที่นี่ได้เหมือนผู้ใหญ่ก็บอกว่าให้ไปศูนย์นู้นศูนย์นี้ซึ่งมันไกลมันไม่สะดวกกับบ้านเขาค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นโฆษกสภากรุงเทพมหานครยืนยันว่าการตัดงบประมาณของศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมมีเหตุผลที่เพียงพอและไม่ใช่การทอดทิ้งเนื่องจากศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้มีปัญหาตั้งแต่เรื่องสถานที่ตั้งซึ่งเข้าไปใช้เรือนเพาะชำเก่าของสวนลุมพินีที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อมต่างจากศูนย์อื่นๆที่ต้องอยู่ภายใต้สำนักพัฒนาสังคมทำให้ยากต่อการจัดการและเข้าไปดูแลพื้นที่จนทำให้มีการร้องเรียนเรื่องสภาพแวดล้อมและสุขลักษณะบ่อยครั้งนอกจากนั้นยังไปพบปัญหาทั้งกรณีผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเดิมๆไม่ตรงกับจุดประสงค์ของศูนย์ฝึกอาชีพซึ่งควรรองรับกลุ่มคนที่หลากหลายและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรยกตัวอย่างปีที่ผ่านมามีจำนวนคนสมัครสูงถึง 7,500 คนแต่เรียนจบเพียงแค่ครึ่งเดียวเรื่องนี้เราจะต้องตัดงบประมาณในการสนับสนุนไปก่อนเพื่อที่จะทำให้มันถูกต้องถูกต้องคือย้ายสถานที่มาอยู่ที่ที่ถูกการหลักสูตรให้ถูกต้องพวกอาจารย์วิทยากรเนี่ยจริงๆท่านสามารถออกไปฝึกสอนเขาเรียกว่าออนไซต์ได้ตามชุมชนใช่ตามชุมชนต่างๆซึ่งณวันนี้ค่ะถ้าถามกับทางสำนักเนี่ยทางสำนักท่านจะแจ้งว่าจริงๆวิทยากรก็ยังไม่เพียงพอเรายังต้องการวิทยากรเพิ่มอยู่เสมอนะคะเพราะว่าแสดงว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะมีงานรองรับถูกต้องไหมคะจริงๆมีนะคะถ้าเราอย่างที่เราเรียนแจ้งไปว่าถ้าท่านเนี่ยขอความกรุณาจากท่านเนี่ยไปลงทะเบียนในการเป็นวิทยากร
เรามีงานที่ไปอยู่ในศูนย์ฝึกอาชีพในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครอีกหลากหลายพื้นที่เลยในแง่ปัญหาเราก็อยากจะแก้ไขแต่เราว่าในแง่ความผูกพันที่หลายคนบอกว่าเขาเคยเป็นคอมมูนิตี้ตรงนี้เคยสอนเคยเรียนกันตรงนี้ค่ะเราจะไปทำความเข้าใจยังไงได้บ้างคะศูนย์ฝึกอาชีพเนี่ยเราอยากให้มันเป็นจุดการเรียนรู้มากกว่าซึ่งความผูกพันเราเข้าใจพวกวิทยากรหลายท่านเนี่ยท่านยังอยากสอนอยู่ที่นี่หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกเรายินดีแต่ขอแค่ท่านอาจจะปรับเปลี่ยนในการที่จะไปออนไซต์มากขึ้นอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่เดิมและเช่นเดียวกันชุมชนประชาชนท่านใดที่ผูกพันกับวิทยากรที่สอนมันจะไม่ไกลจากตัวพื้นที่อยู่แล้วท่านสามารถขยับหรือชวนกันมาสอนในชุมชนก็ได้สภากรุงเทพมหานครระบุว่าสำนักงานเขตปทุมวันอยู่ระหว่างการสร้างอาคารแห่งใหม่ซึ่งจะรองรับศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมด้วยแต่เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่จึงต้องใช้เวลา 4-5 ปีระหว่างนี้จะใช้วิธีการปรับรูปแบบการสอนไปใช้ศูนย์ใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ชุมชนยืนยันว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงและไม่มีอาจารย์ที่ต้องตกงานหากสามารถย้ายที่สอนได้แต่ขณะเดียวกันได้ทำหนังสือขอให้ผู้ว่ากทมพิจารณาว่าจะใช้งบกลางฉุกเฉินเข้ามาทดแทนงบ13ล้านบาทของศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินีซึ่งแบ่งเป็นค่าวิทยากร 12,360,000 บาทและค่าวัสดุศูนย์ฝึกอาชีพอีกราว 800,000 บาทเลยหรือไม่ประเสริฐสุภการถ่ายภาพธัญรัตน์ถาม้อยรายงานขอบคุณรายงานพิเศษคุณธัญรัตน์ถาม้อยค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามอีกหนึ่งคดีสำคัญนั่นก็คือคดีเซียนพนันไก่ชนนะคะปรากฏว่าแพ้แล้วไม่ยอมจบยิงคู่พนันเนี่ยค่ะเสียชีวิตคาสังเวียนแล้วก็หลบหนีไปปรากฏว่าล่าสุดตำรวจภูธรภาค7นะคะกำลังอยู่ระหว่างการเร่งไล่ล่าตัวนะรวมถึงลั่นเลยค่ะบอกว่าพร้อมจะเอาผิดทั้งคนพาหนีและคนให้ที่ซ่อนค่ะเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคมนะคะในเบนเหล่างามค่ะเซียนพนันไก่ชนอายุ29ปีนะคะก็ใช้อาวุธปืนยิงนายพิรุณยศเครืออายุ33ปีเซียนพนันไก่ชนนะคะที่เป็นคู่พนันเสียชีวิตภายในสนามไก่ชนค่ะพื้นที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นนะคะในเบนที่เสียพนันเนี่ยก็ยกพวกเข้าตะลุมบอลแล้วก็มีการยิงกันขึ้นนะคะแล้วก็ขับรถหนีไปหลังเกิดเหตุค่ะในเบนผู้ก่อเหตุเนี่ยประสานเข้ามอบตัวกับตำรวจถึง2ครั้งแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการมอบตัวนะคะล่าสุดทางด้านของพลตำรวจโทธนายุทธนะคะวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ก็บอกว่านอกจากในเบนผู้ก่อเหตุแล้ววันนี้มีการอนุมัติออกหมายจับเพิ่มอีก2คนนะคะนั่นคือในเอ็มและในอาร์มค่ะฐานเป็นผู้ที่พาหลบหนีนะคะเข้าข่ายร่วมรู้เห็นหรือว่าร่วมกันในการกระทำความผิดนะคะโดยที่ในเอ็มเนี่ยติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วนะคะส่วนในเบนข้อมูลขณะนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้หนีออกนอกประเทศนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าตัวอย่างเข้มข้นนะคะฝากถึงผู้ต้องหาอย่าคิดต่อสู้นะคะขณะนี้ประสานทุกช่องทางแล้วหากต่อสู้จะใช้ทุกยุทธวิธีอย่างหนักหน่วงย้ำว่าบุคคลที่ทำผิดต้องได้รับโทษไปฟังเสียงค่ะผมส่งสัญญาณเลยว่าคนร้ายเลยรายนี้ยังมีอาวุธปืนครอบครองอยู่ขณะนี้เราส่งชุดอินซีเจ็ดลงปูพรมในพื้นที่และจะต่อสู้เจ้าที่ตำรวจเป็นอันขาดนะครับผมเรียนยืนยันว่าเราผมสั่งกำชับผู้ใต้บัญชาให้ใช้ยุทธหลักยุทธวิธีถ้าคนร้ายมีการต่อสู้ต้องใช้มาตรการป้องกันและก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดอันนี้ผมเรียนยืนยันนะมีรายงานด้วยนะคะบอกว่ามีความพยายามที่จะไปขอเปิดบ่อนพนันเนี่ยบ่อนไก่เนี่ยด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นคุณอนุทินบอกว่าไม่มีใครสามารถสั่งให้เปิดได้นอกจากตัวเขาเองนะคะและทั้งหมดนี้คือเข้มข่าวใหญ่ในวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย